สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็มาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะนะคะเพิ่มเติมคือมีความน่ารักค่ะน่ารักไหมนะคะวันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ค่ะก็จะสอนนักเรียนนะคะในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นักเรียนเตรียมมาเลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่9ค่ะดาวในระบบสุริยะกันค่ะเด็กๆค่ะเปิดหนังสือเรียนนะคะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหน้าตาเล่มเป็นแบบนี้ค่ะเปิดในหน้าที่201เลยค่ะนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะระบบสุริยะหมายถึงระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีวัตถุจำนวนหนึ่งถูกดึงดูดให้โคจรนะคะรอบดวงอาทิตย์ค่ะระบบสุริยะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ค่ะดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ก็หมายถึงดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเป็นแสงสว่างนวลนิ่งเช่นโลกและดาวศุกร์ค่ะนะคะพวกนี้คือดาวเคราะห์นะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะมองเห็นเป็นแสงนวลนิ่งค่ะนะคะดาวเคราะห์นะคะมีบริวารทั้ง8ดวงค่ะนะคะแล้วก็จะมีดาวเคราะห์แคะนะคะและวัตถุอื่นๆได้แก่ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางดาวตกหรืออุกกาบาตค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะนะคะซึ่งเหล่านี้จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขนาดเดียวกันก็จะหมุนรอบตัวเองด้วยค่ะนักเรียนขาเรามาดูกันที่ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนะคะดาวเคราะห์ค่ะมีดาวบริวารของดวงอาทิตย์นะคะขอโทษค่ะดาวเคราะห์8ดวงเป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์ค่ะนะคะในระบบสุริยะเรียงจากลำดับดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะอันนี้คือดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์จะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นดาวบริวารนะคะก็จะมีดาวพุธค่ะนะคะดาวศุกร์นะคะโลกนะคะดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะนะคะ8ดวงนี้ค่ะเป็นดาวเคราะห์นะคะเป็นดาวบริวารนะคะของดวงอาทิตย์ค่ะอยู่ที่อยู่ในระบบสุริยะค่ะเด็กๆคะเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะเปิดหน้าที่202ได้เลยค่ะจักรวาลหรือเอกภพคือห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ค่ะที่ไม่มีขอบเขตแน่นอนประกอบด้วยนะคะดวงดาวฝุ่นและแก๊สต่างๆจำนวนมหาศาลเลยค่ะดาวในจักรวาลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเราเรียกว่ากาแล็กซี่หรือดาราจักรดาวจำนวนมากมายที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านั้นเป็นดาวที่อยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นเองค่ะในจักรวาล นะคะมีกาแล็กซี่ต่างๆอยู่ประมาณหมื่นล้านกาแล็กซี่เลยค่ะแต่ละกาแล็กซี่นะคะประกอบไปด้วยดาวประมาณแสนล้านดวงเลยค่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะจักรวาล นั้นขอโทษค่ะมีความกว้างใหญ่เพียงใดคะกว้างใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเพราะมีดาวค่ะเท่าไหร่คะหมื่นเท่าไหร่คะหมื่นแสนนะคะแสนล้านดวงเลยค่ะแรงดึงดูดนะคะที่เกิดการเคลื่อนที่นะคะของกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และฝุ่นละอองที่หมุนวนอยู่ในจักรวาลค่ะทำให้แก๊สหดตัวและเพิ่มความเร็วในการหมุนบริเวณใจกลางของกลุ่มแก๊สค่ะจึงร้อนขึ้นมากจนเกิดการระเบิดลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาค่ะเกิดเป็นดาวใหม่เราเรียกว่าดาวฤกษ์ค่ะแสงสว่างและความร้อนจากดาวฤกษ์จะถูกส่งออกไปรอบๆเป็นระยะไก่ไก่ส่วนแก๊สและฝุ่นละอองที่เหลือจากดาวฤกษ์จะเคลื่อนที่อยู่รอบๆมีการอะไรคะชนนะคะแล้วก็รวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์และวัตถุอื่นๆในดาวฤกษ์นั้นๆค่ะเด็กๆขาไปดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อนะคะระบบสุริยะเป็นดาวเล็กๆที่อยู่ในกลุ่มกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะนะคะซึ่งมีดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางค่ะมีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แคะดาวเคราะห์น้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆโคจรรอบๆค่ะเรามาดูกันที่ดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนขานักเรียนสามารถนะคะเอาดินสอนะคะหรือรับไม้บรรทัดมาวางค่ะแล้วก็ขีดเส้นตายตามที่คุณครูกุ๊กไก่พูดค่ะเป็นขีดตรงที่เป็นเนื้อหาสำคัญได้เลยนะคะดวงอาทิตย์ค่ะ
เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีขนาดใหญ่กว่าโลก100เท่านะคะตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลก100เท่าและอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรเป็นดาวที่ให้พลังงานแก่ดาวเคราะห์ทั้งหลายในระบบสุริยะพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกส่งออกไปรอบๆเป็นระยะไกลค่ะนะคะโลกนะคะได้รับแสงนะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์เราสามารถมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวันและจะรู้สึกร้อนเมื่อออกไปยืนบริเวณที่เป็นแสงแดดเป็นเวลานานๆค่ะนักเรียนขาดาวฤกษ์นะคะจดได้ค่ะดาวฤกษ์หมายถึงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเหมือนกับพริบแสงได้แก่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเหนือค่ะนะคะกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะเป็นกาแล็กซีรูปกังหันค่ะเมื่อมองจากด้านบนและเมื่อมองจากด้านข้างคล้ายยาน UFO หรือจาน2ใบมาปิดกั้นกันค่ะนักเรียนขาเปิดกิจกรรมที่ 9.1 ได้เลยค่ะหน้า204ค่ะนะคะเขียนวันที่ได้เลยค่ะนักเรียนขาก่อนอื่นเราต้องทำอะไรคะคำถามก่อนการทำกิจกรรมค่ะคำสามสำคัญในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรคะดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็สามารถนำตรงนี้ค่ะลงมาเติมตรงนี้ได้เลยค่ะดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะอย่างไรเติมเลยนะคะเด็กๆค่ะและคุณครูกุ๊กไก่ก็จะให้นักเรียนทำหน้า205ค่ะให้นักเวลานักเรียนทำก่อนนะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าอะไรคะบันทึกค่ะผลการทำกิจกรรมนะคะข้อมูลนะคะดาวเคราะห์ข้อที่1ก็ถามว่าดาวข้อที่1เป็นดาวบริวารในระบบสุริยะมีดาวอะไรบ้างคะก็มีดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนถ้าดาวดวงใดอยู่ในระบบสุริยะนักเรียนก็สามารถขีดขึ้นหมายถูกลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะนักเรียนทำเลยนะคะมีอยู่10ข้อค่ะเด็กๆค่ะคุณครูกุ๊กไก่จะมาเฉลยให้ฟังนะคะนะคะเป็นข้อที่1ค่ะเป็นดาวบริวารในระบบสุริยะค่ะมีดาวดวงอะไรบ้างคะก็มีทั้งดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะนักเรียนค่ะเครื่องหมายถูกขอให้เขียนแบบนี้นะคะต่อมาข้อที่2โคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะนะคะก็ทุกดาวเลยค่ะดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะทุกดาวที่กล่าวมาคือโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดค่ะคุณครูขอโทษนะคะที่คุณครูเขียนไม่สวยเพราะคุณครูใช้เมาส์นะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าคุณครูนะคะต่อมาข้อที่3หมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงมีดาวอะไรบ้างคะก็จะมีดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะมาต่อข้อที่4ค่ะมีดวงจันทร์หรือดาวบริวารนะคะก็ตั้งแต่อะไรคะโลกค่ะนะคะจนไปถึงดาวเนปจูนเลยค่ะมีโลกมีดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะต่อไปกันข้อที่5เลยค่ะเป็นดาวเคราะห์วงนอกค่ะเป็นดาวเคราะห์วงนอกก็ได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสสัปดีนะคะดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะต่อมากันเลยนะคะข้อที่6เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนค่ะก็คือดาวอะไรคะดาวพฤหัสสัปดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะข้อที่7กันเลยนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนแก๊สแอมโมเนียและแก๊สมีเทนค่ะก็คือดาวเสาร์แล้วก็ดาวเนปจูนค่ะต่อมาข้อที่8เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ก็พ้นใครไม่ได้เลยคือดาวเสาร์นั่นเองค่ะนะคะต่อมาข้อที่9ค่ะ
เป็นดาวที่อยู่ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวยูเรนัสก็คือดาวอะไรคะก็คือดาวเสาร์นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่10เป็นดาวที่มีสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งการเกษตรดาวอะไรคะก็ต้องเป็นดาวเสาร์นั่นเองค่ะนักเรียนขาเป็นยังไงคะ10ข้อมีใครถูกหมดเลยไหมเก่งมากขอตบมือให้เยี่ยมมากนักเรียนขาในคลิปนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ก็ฝากให้นักเรียนทำหน้า205ด้วยค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย